คราวนี้ผมจะค่อยๆปรับลิ้นอากาศนะครับให้อากาศเข้าน้อยลงเปลวไฟก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วครับถ้าอากาศเข้าน้อยเกินไปล่ะน้าตึงเว้ยครับคุณยายเอ็งช่วยเอาแก๊สไปซ่อมให้ยายทีเอาไอ้ไฟมันแรงๆเหมือนสมัยก่อนนะได้เลยครับคุณยายเต้านี่สมัยก่อนยายใช้ทำขนมครกนะเดี๋ยวยายจะให้สูตรขนมครกเองเว้ยดีเลยครับผมกำลังอยากได้สูตรขนมครกอยู่พอดีเลยว่าแต่เตานั่นอยู่ไหนล่ะครับอยู่ข้างหลังนั่นน่ะไปลื้อเอาครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับคุณยายขอบพระคุณมากครับขอบใจมากเว้ยนะตึงเว้ยมาไอ้เหมียวมาเล่นกับยายมาเตาแก๊สของคุณยายหัวนี้เนี่ยมาในสภาพที่เรียกได้ว่าเครอะเลยทีเดียวครับเตารุ่นนี้เขาจะมีวาล2วาลแยกปรับแก๊สทั้งวงนอกและวงในซึ่งเหมาะมากสำหรับการกวนไส้ขนมหรือเอาไปทำเตาขนมครกครับก่อนจะทำการลงมือถอดล้างทำความสะอาดเราก็ต้องฉีดน้ำยาโซแนกตามหัวน็อตต่างๆเพื่อให้ถอดง่ายขึ้นครับใช้ประแจเบอร์10ถอดเหล็กยึดรูปตัวทีที่ยึดหัวเตากับขาเตาโดยการคลายน็อตตัวเมียข้างใต้นะครับจากนั้นเราก็แยกหัวเตากับขาเตาออกมาแยกชิ้นส่วนหลักๆออกจากกันแล้วก็ใช้ประแจเบอร์11ถอดชุดวาล์วและนมหนูออกมาก่อนชุดวาล์วนมหนูจะประกอบไปด้วยท่อรับแก๊สวาล์วเปิดปิดและปรับแก๊สลิ้นปรับอากาศและนมหนูครับเอาละครับคราวนี้เราก็จะถอดชิ้นส่วนต่างๆออกนะครับเพื่อที่จะได้เอาชุดวาล์วนมหนูเนี่ยไปล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกอุดตันต่างๆจะได้หมดไปครับชิ้นส่วนต่างๆที่เราถอดออกมาแล้วเนี่ยก็เก็บใส่ในภาชนะให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้หายนะฮะใช้แปรงลวดล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจานครับเตาแก๊สที่ใช้เป็นนานๆจะทำให้เกิดคราบสกปรกอุดตันเราก็ต้องขัดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยใช้ลวดแข็งๆที่มีขนาดพอดีกับนมหนูครับแยงทะลวงเพื่อขจัดคราบสกปรกที่อุดตันอยู่ภายในรูนมหนูครับชิ้นส่วนต่างๆที่ล้างแล้วก็เอาใส่ถาดไว้เตรียมไปตากแดดให้แห้งครับคราวนี้เราก็จะมาทำความสะอาดในส่วนของหัวเตากันนะครับข้างในเนี่ยจะเต็มไปด้วยเศษสกปรกเศษสนิมเต็มไปหมดแล้วครับก็เคาะๆเอาออกมานะฮะจะใช้ค้อนช่วยเคาะด้วยก็ได้จากนั้นก็เอาไปล้างด้วยน้ำเปล่าผสมกับน้ำยาล้างจานได้เลยนะครับเช่นเดิมครับใช้แปรงลวดลงมือขัดเอาคราบสกปรกต่างๆออกให้หมดเลยครับในท่อตรงนี้ก็ใช้แปรงสีฟันก็ได้นะครับทะลวงทำความสะอาดด้านในเสร็จแล้วก็ไปผึ่งแดดให้แห้งครับทีนี้เราก็จะมาประกอบชิ้นส่วนต่างๆกลับเข้าไปนะครับถ้ากลัวว่าจะจำไม่ได้ว่าชิ้นไหนอยู่ตรงไหนก่อนถอดเนี่ยก็ให้ถ่ายรูปไว้ก่อนThank you.
ราอาจจะใช้ลวดแยงนมหนูอีกสักรอบก็ได้นะครับเพื่อความมั่นใจว่ามันจะสะอาดหมดจดไม่มีสิ่งสกปรกติดค้างอยู่ข้างในซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เตาแก๊สของเราเนี่ยไฟไม่แรงอย่างที่ต้องการในส่วนของหัวเตาเราจะหาเหล็กที่มีขนาดพอเหมาะกับรูแก๊สนะครับทำการแยง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 ทะลวงทะลวงเอาเศษสกปรกทั้งหลายที่อุดตันออกให้หมดทำไปทุกรูเลยนะครับก่อนจะประกอบชุดวาล์วและนมหนูเนี่ยเราจะพันด้วยเทปพันเกลียวเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการรั่วซึมณบริเวณนี้ครับจากนั้นก็ประกอบชุดวาล์วนมหนูเข้าที่ให้เรียบร้อยเลยครับตรวจสอบความเรียบร้อยทุกจุดแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเอาชุดหัวเตาประกอบเข้ากับขาเตาแล้วครับหลังจากทำความสะอาดแล้วสภาพเตาของเราน่าใช้ขึ้นมาเป็นกองเลยนะครับทีนี้ก็มาประกอบชุดสายแก๊สและชุดปรับแรงดันแก๊สกันครับเอาเข็มขัดรัดสวมลงไปก่อนแล้วค่อยเอาสายแก๊สสวมเข้าไปที่ท่อจากนั้นก็ใช้ไขควงขันให้แน่นครับตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายแก๊สขยับเขยื้อนไม่ได้เราจะใช้ตัวปรับแรงดันแบบนี้นะครับด้านขวามือเนี่ยจะต่อเข้ากับถังแก๊สส่วนด้านซ้ายนี้ก็จะต่อเข้ากับสายแก๊สครับเช่นเดิมครับสวมเข็มขัดรัดเข้าไปในสายแก๊สก่อนจากนั้นก็เอาสายแก๊สสวมเข้ากับตัวปรับแรงดันใช้ไขควงขันให้แน่นทดลองเอามือขยับดูนะครับว่าสายแก๊สต้องแน่นจนขยับไม่ได้เอาละตอนนี้ก็ได้เวลาทดลองจุดเตากันแล้วครับต่อหัวปรับแรงดันเข้ากับถังแก๊สปิดวาล์วที่เตาแก๊สทั้ง2ตัวเปิดวาล์วที่ถังเปิดวาล์วที่เตาแก๊สขึ้นมาเล็กน้อยแล้วทำการทดลองจุดดูเลยครับถ้าเราเปิดลิ้นอากาศให้อากาศเข้ามากเกินไปเนี่ยเปลวไฟจะลอยขึ้นมาจากรูนะครับดูกันอีกทีชัดๆครับดูอีกมุมหนึ่งอันนี้เป็นแก๊สวงนอกครับพอเราเปิดลิ้นให้อากาศเข้ามากเกินไปเนี่ยเปลวไฟก็จะเริ่มลอยขึ้นมาจากรูเห็นไหมครับคราวนี้ผมจะค่อยๆปรับลิ้นอากาศนะครับให้อากาศเข้าน้อยลงเปลวไฟก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วครับถ้าอากาศเข้าน้อยเกินไปล่ะผมจะหมุนเข้าไปอีกนะครับอากาศเข้าน้อยเกินไปปุ๊บเปลวไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและมีลักษณะกระพือแบบนี้ครับอย่างนี้แหละที่จะทำให้ก้นหม้อดำการปรับส่วนผสมอากาศให้พอดีเนี่ยเราจะได้เปลวไฟเป็นสีฟ้าไม่ลอยขึ้นจากรูซึ่งก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในตำแหน่งนี้เตากลับมาเหมือนใหม่แล้วครับคงจะถูกใจคุณยายเขาแล้วครับโอ้ดีเลยเว้ยไฟแรงอย่างเงี้ยถูกใจยายเลยเนี่ยแล้วก็จะเอาสูตรขนมครกที่สัญญากันไว้มาฝากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ